สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 8:54 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปยังอาคารอเนกประสงค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโอกาสนี้พระราชทานโล่กิตติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยต่อจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการมจพเทคโนนิทัศน์น้อมเกล้า60ปีแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบ60ปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยและประสบนิกรชาวไทยและเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำสมัยของคณาจารย์นักศึกษาศิษย์เก่าและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแบบครบวงจรมีผลงานที่น่าสนใจอาทิดาวเทียม NextSet ดาวเทียมเพื่อการศึกษาฝีมือคนไทยทั้งหมดดวงแรกที่ผ่านการตรวจสอบและประสบความสำเร็จในการประกอบรวมเข้ากับอุปกรณ์ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่3ธันวาคม2561พร้อมกับดาวเทียมทั้งหมด17ประเทศจากฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์กรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิดไรนาทีมีฐานขับเคลื่อนเป็นตีนตะขาบเพื่อนำเครื่องยิงกระสุนน้ำแรงดันสูงเข้ายิงทำลายวงจรจุดระเบิดของระเบิดแสวงเครื่องและยานสำรวจใต้น้ำแบบมีสายควบคุมเพื่อบันทึกภาพความละเอียดสูงประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและระยะทางในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลรวมถึงผลงานวิจัยดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆแบ่งเป็น6กลุ่มอาทิกลุ่มโรบอติกแอนด์ออโตเมชั่นกลุ่ม Medical Technology และกลุ่ม Digital IT นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษทางวิชาการกิจกรรม Open House และประกวดโครงการสเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยจะจัดงานไปจนถึงวันที่18มีนาคมนี้เวลา 14:32 เสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์ปรียังศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำนายสุพัฒนพงษ์พันมีเชาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังน้ำและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสำหรับใช้ในการสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรตินายเดชาผู้ละออนำเกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่22เวลา 19:50 วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่22ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันโดยผลลัพธ์ที่คาดหวังคือเยาวชนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมอาทิทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำและทักษะกิจกรรมที่ตนเองสนใจเช่นภาษาดนตรีกีฬาที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้โดยมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลของเยาวชนเป็นวิทยากรในลักษณะ Play and Learn ทำให้เกิดสังคมเกิดเครือข่ายเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันโดยใช้รูปแบบและกระบวนการกลุ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในจากการประเมินผลค่ายเพราะว่ากิจกรรมที่ทำให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถหน้าพระพักและการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายมีพัฒนาการและความเติบโตด้านการเรียนการทำงานการใช้ชีวิต
ความมีจิตอาสามีความผูกพันกับโครงการและการเป็นแบบอย่างอันดีให้กับรุ่นน้องในการนี้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันก็เห็นได้ชัดว่าพวกเราคงได้ยินเพื่อนที่มาจากจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้เราฟังแล้วว่าพวกเราสมาชิกทวีนัมเบอร์วันในสถานพินิจที่ผ่านการเข้าแคมป์ของเราไปเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่เป็นผู้นำเป็นผู้มีจิตอาสาที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนๆสมาชิกด้วยกันในทางที่สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและที่น่าดีใจมากๆก็คือเพื่อนๆทั้งในโรงเรียนในชุมชนและก็สถานประกอบการทุกๆคนก็ยอมรับและให้โอกาสพวกเขาที่จะเข้าไปเรียนต่อไปทำงานต่อแล้วก็อยากบอกว่านี่คือสังคมและวัฒนธรรมของพวกเราชาวทวีนัมเบอร์วันสำหรับค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนัมเบอร์วันสู่ความเป็น1รุ่นที่22จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง14มีนาคมที่ผ่านมามีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วม378คน